ก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กับรายการรีวิวของเพจหมากแกะหนังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็วันนี้เราจะมารีวิวเรื่องสัตว์สยองกระยองซองหรือกระยองซองครีเชอร์นะครับอันนี้เป็นซีรีส์เกาหลีที่เพิ่งลงทาง Netflix นะครับแล้วก็ขึ้นมาอันดับหนึ่งเลยหลังจากที่มาเปิดตัวในไทยด้วยนะครับก็ส่วนตัวผมก็ ดูซีรีส์เกาหลีมาบ้างครับแต่ว่าไม่อาจจะไม่ได้เป็นแบบแฟนพันธ์แท้ดูทุกเรื่องขนาดนั้น,นแต่ส่วนตัวผมเรื่องเนี้ยคือยอมรับว่าผมรู้สึกว่าเป็นซีรีส์ที่ฟอร์มใหญ่มากๆนะมีนักแสดงที่โอ้โหคุณภาพเยอะมากแล้วเหมือนกับแบบเฮ้ดูต้องออกตัวก่อนเลยผมไม่ได้ดูตัวอย่างก่อนดูเรื่องนี้นะครับแล้วคือเปิดดูเลยอ่ะคือดูแค่ทีเซอร์ทีเซอร์ก็ไม่ได้บอกอะไรมากก็เป็นเรื่องราวในช่วงยุคที่ ญี่ปุ่นเข้ามายึดครองประเทศเกาหลีแล้วก็คำว่ากยองซองเนี่ยก็คือเป็นชื่อก่อนที่จะเป็นเมืองโซในปัจจุบันของเกาหลีใต้นะครับหลังดูจบส่วนตัวเนี่ยคือยอมรับว่าถามว่าชอบไหมก็ชอบนะครับเป็นซีรีส์อีกซีรีส์เรื่องนึงที่ดีมากๆอันนี้ต้องบอกกันว่านี่เป็นซีรีส์ที่ปล่อยมาสองพ์นนะครับ พาร์ทแรกจะมีถึงเจ็ดตอนพาร์ทสองจะมีถึงสามตอนแต่ออกตัวก่อนเลยว็คือผมดูไม่ทันอะ่ะไม่ทันก็เลยแบบเออตัดสินใจดูตั้งแต่ต้นหนึ่งถึงสิบแล้วก็มารวบยอดรีวิวเลยครับอืมคือพูดง่ายๆคือของผมคือรวมสองพาร์ทคือยอมรับว่าแบบบางช่วงเนี่ยคือมันเน้นดรามา่าเป็นซีรีส์ที่เน้นดรามา่าแบบดราม่าเกาหลีจ๋าเลยอะ่ะเออ แต่ว่าผมรู้สึกว่าเป็นดราม่าแล้วแบบเป็นแนวเกาหลีที่หยิบมาแล้วอ่ะเป็นอีกซีรีส์เรื่องหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผิดคาดนะตอนแรกไม่คิดว่าแบบว้ยมันจะเน้นดราม่าขนาดเนี้เพราะว่าคือมันขายด้วย่าขายตามชื่อเลยว่าสัตว์สยองผมก็เลยรู้สึกว่าคือมันเน้นดราม่าก็ดีนะครับแต่ว่าบางช่วงนี่คือผมรู้สึกว่ามันเน้นจนมันค่อนข้างอื่น แล้วก็อาจจะทําให้เราเบื่ออาจจะทําให้คนดูบางคนเบื่อแล้วก็อาจจะทําให้เนื้อหาแบบความสยองของตัวซีรีส์มันลดลงสําหรับผมคือผมรู้สึกว่าเล่าออกมาได้ดีนะเล่าออกมาได้ดีคือมันเสียดสีสิ่งที่ญี่ปุ่นทําลงไปได้แบบดีมากแล้วก็นักแสดงพูดญี่ปุ่นแบบไม่รู้สึกขัดเขื่เลยคือยอมรับว่าบางช่วงมีสลับไปภาคไทยบ้างคือลองสลับไปดูภาคไทยบ้างสลับไปดู ภาคเกาหลีบ้างเพื่อแบบมันอาจจะได้สองอารมณ์อ่ะแต่ว่าผมรู้สึกว่าไม่ขัดเคินอะไรเลยครับมาที่ข้อเสียกันก่อนแล้วกันครับข้อเสียของซีรีส์เรื่องนี้คืออย่างที่ผมบอกครับมันเน้นดรามา่าดราม่าคือยอมรับว่าบางช่วงเนี่ยคือดราม่าหนักมากอะ่ะจะเรียกว่ามันมันก็เป็นสไตล์เกาหลีที่แล้วก็อาจจะมีบางช่วงที่ เน้นโมเมนต์ Moment แบบฟินจินแต่ว่าผมรู้สึกว่าช่วงแรกๆก่าจะจุดติดอ,อาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรเพราะว่าคือตอนแรกอคือนึกว่ามันเป็นซีรีส์แบบสยองขวัญระทึกขวัญแบบสัปรปาดตามชื่อที่ขายไว้อะไรประมาณเนี้คือต้องปรับปรับมายด์เซ็ตของตัวเองก่อนดูพอสมควรครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าตัวการเล่าเรื่องเนี่ยบางช่วงก็ ไม่ได้หน้าติดตามขนาดนั้นแหละแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลาในการจุดติดอย่างที่ผมบอกครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าพอพาร์ทที่ไม่ได้อยู่ที่ในโรงพยาบาลเนี่ยอาจจะมีบางช่วงที่หลุดหลุดไปบ้างเพราะว่ามันเน้นเล่ารายละเอียดเยอะแล้วก็ตัวละครในซีรีส์เรื่องนี้คือมันเยอะมากแล้วก็ถ้าสมมติใครฟังภาษาเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยคือยอมรับว่าบางช่วงคืออ่านซับแบบ มันพุ่งไวไงเวลาเกาหลีกับญี่ปุ่นพูดอันนี้สําหรับผมนะคือผมก็ดูฟังทันนะอ่านซับทันนะแต่ว่าคือยอมรับว่าพูดไวจริงๆครับอันนี้อาจจะเป็นแบบข้อเสียของสําหรับคนที่ดูซับนะแต่ว่าแนะนําให้ถ้าสมมติใครอ่านไม่ทันแนะนําให้ดูภาคไทยครับก็มาที่ข้อดีกันบ้างครับข้อดีของซีรีส์เรื่องนี้คือมันหนีไม่พ้นจริงๆคือผมรู้สึกว่าคอนเซปต์คอนเซปต์ในการเล่าดีมากมาก การเล่าในช่วงที่แบบญี่ปุ่นเข้ามาลุกลานแล้วก็เหมือนแบบมายึดครองเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากแล้วก็เสียดสีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผมรู้สึกว่าความรุนแรงอะ่ะความกดขี่การกดขี่ในเรื่องอะ่ะมันดูแล้วมันมีความโหดเหี้ยมนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าภาพที่เราเห็นน่ะมันอยู่ในระดับที่รับได้ไม่ได้อยู่ในระดับที่แบบโอ้โหพอพอพอก็ผมรู้สึกว่านักแสดงทุกคนอะ่ะทั้ง อันโซฮีทั้งพักซอจุนผมรู้สึกว่าแล้วก็คลอดเดียวิมที่ไม่ไม่ได้เห็นนานมากตั้งแต่อเวนเจอร์สอิกเาอาตอนมัง้งเออสำหรับผมนะคือทุกคนผมรู้สึกว่าทุกคนเล่นแล้วไม่ได้ขัดเขิอนอะไรอะ่ะคือแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการเข้ามาของนักแสดงญี่ปุ่นเนี่ยเขาพวกเขาอาจจะไม่ได้ระดับที่รู้จักแบบนักแสดงเกาหลีนะแต่ว่ารู้สึกว่าเข้าขากันได้โอเคนะครับ แล้วก็โปรดักชันทําออกมาได้ถือว่าอลังการอยู่นะถือว่าสมงบอยู่นะครับแม้เรื่องราวมันจะเน้นอยู่ที่แบบในเมืองเมืองเนี้ยแล้วก็โปรดักชันคือมันเป็นเรื่องราวย้อนยุคด้วยทําให้แบ็กกราวด์เบื้องหลังมันดูย้อนยุคไปเลยครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าอีกอย่างหนึ่งที่ทําออกมาได้ดีมากคือ CG สับปะหลาดถือว่าทําออกมาได้ดีนะแล้วก็นําเสนอไอเดียได้น่าสนใจมากมาก แล้วก็ผมรู้สึกว่ามันก็มันมีความเป็นไปได้ที่จะสร้างต่อไปได้อีกยาวเลยอะ่ะมันเล่าไปได้กว้างกว่าเดิมด้วยอะ่ะถ้าคิดดูดีดีนะแต่ผมรู้สึกว่าคือมันอาจจะยอมรับว่าการเล่าพาร์ทดราม่าของมันอะ่ะค่อนข้างหนักครับแล้วก็บางช่วงยอมรับว่าอาจจะมีช่วงน่าลำคาญแต่ผมรู้สึกว่ามันน่าลำคาญแต่ ระดับที่รับได้อะไม่ได้ถึงระดับที่แบบโอ้ระดับโอ้คือดูแล้วแบบปวดกระโหลกอะเออแต่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผมรู้สึกว่าดนตรีประกอบในเรื่องนี้ก็ทําออกมาได้ดีใช้ได้ครับก็มีแบบซาวด์ที่แบบติดหูกันบ้างนะแล้วก็คอมเมดี้ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ก็พอมีครับแต่ว่ามันเน้นไปที่ความเข้มข้นและดรามา่าแบบการที่ญี่ปุ่นอะเข้ามายึดครองแบบสูงมากมันก็เลย อาจจะคอมเดีอาจจะดูแบบเบาอาจจะมีแค่แบบช่วงแรกๆอะ่ะสรุปแล้วอันนี้คือเป็นสรุปทั้งพาร์ทวันและพาร์ท2ของสัตว์สยองกยองซองนะครับผมรู้สึกว่าเป็นซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งที่ดีมากคือเล่าพาร์ทที่ญี่ปุ่นเข้ามายึดครองเกาหลีได้แบบดีมากแล้วก็สะท้อนให้เห็นแบบด้านมืดแล้วก็การคาดเดาของตัวละครการ หักเลียมเฉือนคมได้น่าสนใจครับแต่ว่าต้องยอมรับเลยว่าแบบคือการเล่าดราม่าเนี่ยมันอาจจะเป็นดาบสองคมก็ได้ว่าแบบเอ้มันพูดคุยเยอะมันก็เลยอาจจะทําให้แบบคนที่อยากดูแบบคําว่าสยองตามชื่ออาจจะไม่ได้สยองตามชื่อที่ว่าขนาดนั้นนะครับแต่ผมรู้สึกว่าฉากลุ้นฉากสยองความโหดความดิบถือว่าทำออกมาได้ใช้ได้เลยครับอืม ก็ก็ยองซองครีเชอร์เนี่ยผมรู้สึกว่าอีกอย่างหนึ่งคือมันปูจัก,กรวาลไว้น่าสนใจนะถ้าสมมติทําต่อผมก็ยินดีตามต่อไปครับผมรู้สึกว่าเปิดไอเดียเกี่ยวกับเจ้าสัปหลาดตัวนี้ได้น่าสนใจพอสมควรแล้วก็มันอาจจะดูกักไปบ้างในช่วงท้ายๆจะเรียกว่ากักก็ไม่เชิงนะแต่ผมรู้สึกว่ามันจบแบบปลายเปิดพอสมควรอะ ก็ถ้าสมมติใครทําใจว่าแบบเฮ้ยดูวันเดียวแล้วแบบดูจบดูแปดตอนจบในวันเดียวอะเออแต่สำหรับซีรีส์พวกเนี้ยก็คุณก็ต้องรอต่อไปนะครับก็ยองซองครีเชอร์ฉายแล้วทาง netflix กทุกตอนมีทั้งหมดสิบตอนนะครับก็สุดท้ายก็ฝากติดตามช่องและเพจหาแกะหนังด้วยครับ